ในฝั่งของเบลารุสนะครับก็มีการส่งกำลังทหารเข้าร่วมนะครับในการทำสงครามกับรัสเซียโดยภาพรวมนะครับหลังจากที่รัสเซียยิงถล่มเอาคืนนะครับยูเครนซึ่งก่อนหน้านั้นยูเครนก็มีการก่อวินาศกรรมในสะพานครัชเมียนะครับเป็นสะพานเส้นต่อมุ่งหน้าจากรัสเซียไปยังยูเครนนะครับทำให้มีการเยาะเย้ยวลาดิเมียร์ปูตินว่าเป็นของขวัญวันเกิดผลจากนั้น1วันก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์เอาคืนยิงระเบิดถึงเกือบ70ลูกนะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับของยูเครนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศหลังจากที่วลาดิเมียร์ปูตินเอาคืนฮะสั่งสหภาพยุโรปตะวอยวายใหญ่เลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏว่าราคาน้ำมันลง 1.5 นะครับดอลลาร์สหรัฐหุ้นหลุด1,700 นะครับดอลลาร์ต่อหุ้นสหรัฐนะครับในขณะที่หุ้นสหรัฐปิดลบนะครับผวาเศรษฐกิจเกิดสภาวะที่เรียกว่าเกิดการถดถอยราคาน้ำมันลงเกือบ 2% นะครับส่วนวอลสตรีทปิดลบหนักท่ามกลางความกังวลผลกระทบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจฉุดเศรษฐกิจลงต่ำสุดนะครับสู่ภาวะถดถอยขณะที่ทองคำขยับลงอย่างแรงนะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเคียฟโวยวลาดิเมียร์ปูตินเอาคืนนะครับถล่มยูเครนหนักตั้งแต่เริ่มสงครามนะครับสหรัฐอเมริการุดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนรัสเซียโดนตะวันตกประนามอย่างกว้างขวางนะครับหลังปฏิบัติการทิ้งบอมถล่มเมืองต่างๆทั่วยูเครนในนั้นก็รวมไปถึงการทิ้งขีปนาวุธเข้าใส่ใจกลางกรุงยูเครนนะครับเป็นครั้งแรกสถานการณ์ความขัดแย้งที่ดูท่าจะดุเดือดนะครับเลือดพล่านยิ่งขึ้นขณะที่กระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาต้องเร่งจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยมอบให้กับยูเครนนะครับในขณะที่ไต้หวันผู้นำไต้หวันเฉยอินเหวินนะครับลั่นสงครามกับปักกิ่งนะครับไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่จะเดินหน้าเพิ่มศักยภาพป้องกันตัวเองนะครับด้านจีนโต้พักรัฐบาลไทเปต้นเหตุความตึงเครียดเฉยอินเหวินนะครับผู้นำไทเปบอกสงครามไต้หวันจีนไม่ใช่ทางเลือกย้ำยินดีเจรจากับปักกิ่งแต่จะไม่ยอมประนีประนอมเรื่องวิถีของประชาธิปไตยเสรีภาพและอธิปไตยของชาตินะครับประกาศเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการป้องกันตนเองซึ่งรวมถึงการเร่งผลิตอาวุธที่มีความแม่นยำสูงจำนวนมากด้านจีนโต้ทันควันนะครับชี้พักของไช่คือต้นเหตุนะครับปัญหาในปัจจุบันยันพร้อมจะรวมประเทศอย่างสันติแต่จะไม่ยอมให้ไต้หวันแยกตัวหรือประกาศเอกราชนะครับอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวในขณะที่สงครามตอนนี้ก็ลุกลามฮะเบลารุสนะครับสั่งทหารผนึกกำลังกับรัสเซียนะครับแล้วก็มีการเตรียมกำลังอ้างตะวันตกวางแผนที่จะทำการโจมตี ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนโกแห่งเบลารุสพันธมิตรใกล้ชิดของวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทหารประจำการร่วมกับกองทัพรัสเซียใกล้ชายแดนยูเครนโดยกล่าวหายูเครนและบรรดาผู้สนับสนุนตะวันตกกำลังวางแผนจะโจมตีประเทศของเขานะครับในขณะที่มอลโดวาโมโหรัสเซียยิงขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับถล่มเป้าหมายในยูเครนขีปนาวุธร่อนของรัสเซียนะครับข
ที่ถล่มเป้าหมายต่างๆในยูเครนพุ่งผ่านหน้าน้ำของมอลโดวาจากการเปิดเผยของนิคูโปเปรคุสนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมระบุเรียกทูตของรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับขีปนาวุธ3ลูกนะครับที่ร่อนยิงเข้าใส่ยูเครนในตอนเช้านะครับวันนี้ยิงจากเรือรบของรัสเซียในทะเลดำพุ่งเข้าน่านฟ้าของมอลโดวาในโปรเตสคุสนะครับกล่าวบน Twitter ผมสั่งการให้เรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียนะฮะเข้าพบเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในขณะที่ฮังการีแล้วก็เซอร์เบียนะครับเลี่ยง EU คว่ำบาตรนะครับจับมือสร้างท่อเชื่อมขนส่งนะฮะน้ำมันของรัสเซียฮังการีและเซอร์เบียตกลงการสร้างท่อลำเลียงหนึ่งที่จะป้อนน้ำมันดิบนะครับของรัสเซียแก่เซอร์เบียหลังจากที่มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปจำกัดอุปทานน้ำมันดิบนะครับที่ป้อนผ่านโครเอเชียจากคำแถลงของรัฐบาลของฮังการีนะครับในขณะที่ฟักทองยักษ์ขนาดถึง 1.1 ตันทุบสถิติหนักสุดในสหรัฐอเมริกาครูด้านพืชกรรมนะครับของสวนจากมินนิโซตาทุบสถิตินะครับใหม่ให้กับสหรัฐอเมริกาในด้านผลฟักทองที่มีน้ำหนักมากที่สุดหลังเลี้ยงดูฟักทองจนมีขนาดใหญ่กว่า 2,560 ปอนด์หรือประมาณ 1,161 กิโลกรัมหนักกว่ารถยนต์ด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่ผู้นำเกาหลีใต้มีการเตือนคิมรอบกรองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาประธานาธิบดียุนซุกยอนนะครับแห่งเกาหลีใต้เอ่ยเตือนนะครับในส่วนของเกาหลีเหนือจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับจากการครอบครองนิวเคลียร์ หลังจากที่เปียงยางขู่ยกระดับศักยภาพทางทหารเพื่อเตรียมพร้อมในการโจมตีในส่วนของเกาหลีใต้ในขณะที่คว่ำบาตรแล้วจะยังไงฮะผู้นำของฮ่องกงยันไม่แบนเรือยอชหรูเศรษฐีรัสเซียคนสนิทของปูตินจอร์ลีผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับบอกว่ารัฐบาลฮ่องกงไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งคว่ำบาตรของตะวันตกหลังถูกสหรัฐอเมริกาเตือนกรณีปล่อยให้เรือยอชหรูของมหาเศรษฐีรัสเซียที่โดนคว่ำบาตรนะครับเข้าท่าทำการจอดเรือนะครับในขณะที่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับเจ้าสาวน้ำตาตกถูกเพื่อนนะครับแฉกลางงานว่าเธอชอบบูลลี่คนอื่นสาวรายหนึ่งถึงกับน้ำตาตกหลังจากถูกเพื่อนรักขึ้นเวทีแฉกลางงานแต่งว่ามีนิสัยชอบบูลลี่นะครับทำเอาญาติๆและแขกที่มาร่วมต่างเหวอไปตามๆกันเจ้าสาวรายนี้ได้แชร์ประสบการณ์อันเจ็บปวดลงเว็บไซต์นะครับโดยกล่าวว่าเธอเคยบูลลี่เพื่อนคนนี้สมัยยังเป็นเด็กและเคยเกลียดกันจนถึงขั้นไม่มองหน้ากันแต่เมื่อโตขึ้นนะครับเธอกับเพื่อนก็กลับมาดีกันอีกครั้งจนเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งเธอบอกว่าบางทีอาจจะเป็นว่าฉันล้อเล่นล้อเลียนมากกว่าทำคะแนนสอบได้แย่มากและเพื่อนคนอื่นในห้องก็พลอยล้อตามกันไปด้วยนะครับเขาเคยพูดกับฉันตรงๆเรื่องนี้ฉันเลยรู้สึกผิดและเลิกบูลลี่เขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรากลับมาเจอกันในงานเลี้ยงฉันเลยรู้ว่านะครับมหาวิทยาลัยเราอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นเราก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆจนสนิทกันมากเมื่อหญิงคนนี้จะแต่งงานเธอก็ตัดสินใจเชิญเพื่อนนะครับรักเข้ามาร่วมงานเป็นเพื่อนเจ้าสาวซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบรับสุดท้ายก็ไปโดนแฉบนเวทีนะครับในขณะที่สิ้นสุดการรอคอยญี่ปุ่นเปิดประเทศ
นะครับรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบแต่ทำใจค่าตั๋วตอนนี้ยังคงแพงริบบิ้วเลยทีเดียวเป็นข่าวดีที่รอกันมานานญี่ปุ่นเปิดประเทศนะครับท่องเที่ยวเข้าประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วหลังใช้มาตรการคุมเข้มพรมแดนนะครับมาราวประมาณ2ปีครึ่งโดยเจ้าที่ต่างคาดหวังกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวบวกกับอานิสงส์ค่าเงินเยนอ่อนนะครับช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับฝรั่งเศสอังกฤษทยอยหลั่งไหลผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงคลอสเออร์วินนะครับหนุ่มเมืองผู้ดีวัย38ปีที่เพิ่งพาภรรยาไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกคนก็แห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเต็มเลยนะครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะสงครามนะครับที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับตอนนี้สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ก็สร้างความเดือดดาลนะครับให้กับฝั่งสหภาพยุโรปสหประชาชาติก็มีความพยายามที่จะให้มีการโหวตเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียผนวก4แคว้นเข้าร่วมกันนะครับฝั่งสหประชาชาติเองก็เสียงแตกนะครับ ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้มีการรวม4แคว้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องการที่จะให้มีการรวมซึ่งการรับรองของสหประชาชาติจะเป็นส่วนสำคัญในฝั่งของเบลารุสนะครับก็มีการส่งกำลังทหารเข้าร่วมนะครับในการทำสงครามกับรัสเซียโดยภาพรวมนะครับหลังจากที่รัสเซียยิงถล่มเอาคืนนะครับยูเครนซึ่งก่อนหน้านั้นยูเครนก็มีการก่อวินาศกรรมในสะพานครัชเมียนะครับเป็นสะพานเส้นต่อมุ่งหน้าจากรัสเซียไปยังยูเครนนะครับทำให้มีการเยาะเย้ยวลาดิเมียร์ปูตินว่าเป็นของขวัญวันเกิดผลจากนั้น1วันก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์เอาคืนยิงระเบิดถึงเกือบ70ลูกนะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับของยูเครนนะครับการยิงระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวมีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่น่าจับตามองและน่าสนใจนะครับมาตรการที่สหรัฐอเมริกาเอาคืนกับซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปทำการเจรจานะครับกับซาอุดิอาระเบียนะครับสหรัฐบอกว่าจะมีมาตรการออกกฎหมายควบคุมนะครับเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือทำสงครามนะครับและอาวุธของทางฝั่งซาอุดิอาระเบียและมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อไม่ให้สนับสนุนซาอุดิอาระเบียหนึ่งวันจากนั้นสิ่งที่ตามมานะครับราคาน้ำมันก็ดรอปลงทันทีเลยก่อนหน้านั้นกลุ่ม OPEC Plus นะครับมีมติชัดเจนว่าจะลดกำลังการผลิตถึง2ล้านบาร์เรลนะครับทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกนั้นจะต้องพุ่งสูงขึ้นประมาณ 2% แต่ปรากฏว่าข่าวดีออกมานะครับทำให้ราคาน้ำมันนั้นดีดต่ำลงเป็นการชั่วคราวนะครับสิ่งเหล่านี้น่าจับตามองนะมาตรการต่างๆเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนั้นส่งผลกระทบต่อพลังงานแน่นอนฮะส่งผลต่อก๊าซและยาวถึงนะครับราคาค่าไฟฟ้าซึ่งพวกเราคนไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จิราลงกรวงชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงทวันสืบราชอายสูงสืบยำคุณพระเจ้าแผ่นดินสินนักราแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทละมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน